พิธาโผล่โรงอาหารสภาเผยเสียงโซเชียลลงพื้นที่ส่วนใหญ่ค้านโหวตให้เพื่อไทยพิธาโผล่โรงอาหารสภาแวะให้กำลังใจส.ส.กินไอติมร้านโปรดยังไม่เคาะทิศทางยกมือให้เพื่อไทยหรือไม่แต่ฟังเสียงโซเชียลลงพื้นที่ส่วนใหญ่ค้านเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่10 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดเผยว่าตนเดินทางมารัฐสภาเพื่อมาให้กำลังใจเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายเพราะเห็นว่าวันนี้มีรายงานเข้าหลายเรื่องและประเด็นเรื่องอสม.ก็เป็นเรื่องที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายกันหลายคนและนายประดิษฐ์พัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็อยู่ที่นี่เช่นกันจึงลงมาทานไอศครีมร้านโปรดเมื่อถามถึงผลการหารือกับพรรคเพื่อไทยพท.เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาให้อภัยพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็รับฟังกันเป็นการสื่อสารและรับฟังกันทั้งสองฝ่ายยังไม่มีอะไรคืบหน้าหากทั้งสองฝ่ายต่างมีคำถามก็คงนัดเจอกันเรื่อยๆเมื่อถามว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพิธากล่าวว่าขณะนี้ยังรับฟังกันก่อนคงต้องรอดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หากมีก็คงสอบถามกลับไปแต่ตนคิดว่าหากเป็นสาระสำคัญจริงๆก็คงต้องรับฟังกันและคิดให้รอบคอบเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยขอให้โหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อปิดสวิตช์สว.นายพิธากล่าวว่าเรารับฟังในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอเราก็ตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วมีคำถามเกิดขึ้นก็จะถามทางนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกลับไปว่าหมายความว่าอย่างไรเชื่อว่าในสัปดาห์นี้เป็นการรับฟังมากกว่ามีปัจจัยที่ต้องคิดให้รอบคอบหลายเรื่องโดยยึดหลักการเป็นสำคัญยึดในคำสัญญาที่เคยหาเสียงซึ่งจะอธิบายได้ว่าเรามีหลักประกอบการพิจารณาอย่างไรบ้างเมื่อถามว่ากระแสในโซเชียลมีเดียดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่สนับสนุนให้โหวตนายกรัฐมนตรีให้นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่กระแสจากการลงพื้นที่เช่นกันตนได้ย้ำไปแล้วว่าอย่าฟังเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นผู้แทนราษฎรคนที่มีอำนาจจริงๆคือราษฎรตนได้กำชับให้ส.ส.ลองถามประชาชนขณะลงพื้นที่ว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากหากตัดสินใจเองก็ทำได้ยากและเมื่อคิดไม่ออกก็กลับไปหาประชาชนหากเจ้าของเสียงว่าอย่างไรก็จะมีส่วนประกอบในการตัดสินใจของเราแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจแต่อยู่ในกระบวนการรับฟังให้รอบคอบและนำมาพิจารณาเมื่อถามย้ำว่าทางพรรคจะมีการหารืออีกครั้งเมื่อไหร่นายพิธากล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเมื่อถามอีกว่าจะต้องเป็นมติพรรคหรือจะปล่อยฟรีโหวตนายพิธากล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคิดเมื่อถามว่าหากไม่โหวตก็อาจจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่สำเร็จแต่ถ้าโหวตให้ก็เหมือนกับพรรคก้าวไกลถอยแล้วถอยอีกนายพิธากล่าวว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่เรารับฟังและพิจารณาอยู่เพราะ4 ปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละคนโหวตอะไรไว้ก็เห็นอยู่ถ้าเรานำองค์ประกอบว่าใครเคยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญแล้วมาบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดูขัดแย้งกันพอสมควรฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะซักถามและพูดคุยกันเมื่อถามว่าประเมินอารมณ์ของแฟนคลับพรรคว่าจะไปในทิศทางใดนายพิธากล่าวว่าเป็นเรื่องของการรับฟังอย่างเดียวคงต้องคิดให้รอบคอบหากข้อมูลยังไม่ครบก็ต้องถามกลับเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจตนคิดว่ายังมีเวลาอยู่นายพิธากล่าวอีกว่าการโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนซึ่งก่อนที่เขาจะใช้เอกสิทธิ์ก็คงต้องถามคนที่เป็นเจ้าของเสียงอธิปไตยจริงๆ
อนุสรตอบประยุทธ์หยุดฉวยโอกาสแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชี้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่อนุสรตอบประยุทธ์ฉวยโอกาสภาวะสุญญากาศแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชี้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่หยุดหาประโยชน์ให้ตัวเองพวกพ้องแซะปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคนวันที่10สิงหาคม66นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงสถานการณ์การตั้งรัฐบาลในขณะนี้ว่าในขณะที่พรรคพท.กำลังเดินหน้ารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอย่าอาศัยสถานการณ์ในช่วงภาวะสุญญากาศหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการที่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วอย่าให้ใครตำหนิได้ว่าปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคนโดยมารยาทความชอบธรรมและข้อกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่พลเอกประยุทธ์จะเตรียมการแต่งตั้งปลัดกระทรวงรวมถึงผู้นำเหล่าทัพควรปล่อยให้รัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนออกจากวิกฤตพลเอกประยุทธ์พูดอะไรไว้แล้วช่วยทำให้จริงสักเรื่องในอดีตบอกว่าจะไม่ทำปฏิวัติรัฐประหารก็ทำบอกว่าวางมือก็ต้องวางมือจริงๆประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสไปมากแล้วพลเอกประยุทธ์และคณะสืบทอดอำนาจไม่ควรฉวยโอกาสซ้ำเติมวิกฤตประเทศนายอนุสรณ์กล่าวจาตุรนหนุนแนวทางขอก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำต้องไม่มีสองลุงจาตุรนโพสต์หนุนแนวทางภูมิธรรมขอก้าวไกลโหวตหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำชัดต้องไม่มีสองลุงโอดโดนปล่อยข่าวปลอมโจมตีเมื่อวันที่10สิงหาคม2566นายจาตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าแสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปเยอะแล้วเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเคยเห็นอย่างไรก็ยังเห็นอย่างนั้นครับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้มาเจอเรื่องชวนปวดหัวคือเรื่องข่าวปลอมติดกันทั้งมีคนทำคลิปใช้เสียงคนอื่นมาปลอมเป็นเสียงผมโจมตีพรรคการเมืองและนักการเมืองเสียหายเผยแพร่ไปกว้างด้วยซึ่งผมก็ชี้แจงแก้ไขไม่หวาดไหวแต่ก็ยังพยายามอยู่แล้วก็มามีการปล่อยข่าวแบบดิบๆทื่อๆเลยว่าผมกับส.ส. 24คนกำลังย้ายไปซบพรรคการเมืองอื่นใครสนใจการเมืองอยู่บ้างก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็กลับเป็นข่าวอึกกระทึกครึกโครมครั้นผมจะชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็รู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องไปชี้แจงทำไมแต่เมื่อยังมีการเสนอข่าวกันว่อนไปหมดก็ขอชี้แจงสั้นๆครับว่าเรื่องส.ส.เพื่อไทยจะย้ายพรรคนั้นไม่มีมูลเลยแม้แต่น้อยคุณหมอชนน่านโทรมาคุยเรื่องนี้ก็เข้าใจดีส่วนพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ดูจะเครียดหน่อยอาจเพราะเหนื่อยมากที่ต้องทำงานใหญ่ผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจพี่อ้วนว่าพูดถูกแล้วที่ผมสนับสนุนแนวทางที่กำลังเดินอยู่โดยเฉพาะการขอให้ก้าวไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตเพื่อไทยจะขอเติมอีกนิดหน่อยก็คือที่คุยกันผมพูดไว้ด้วยนะครับว่างานนี้ต้องไม่ไปถึงพรรคสองลุงเพราะจะทำให้เสียหายมากซึ่งทีมเจรจาก็ดูจะเข้าใจอยู่เจอข่าวปลอมบ่อยๆช่วงนี้ผมก็เลยต้องพูดจาอะไรด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษการให้สัมภาษณ์ก็ของเดาไว้ก่อนชั่วคราวครับนายจาตุรนระบุ